ก็เพราะว่ามันมีโอกาสที่น้องจะไปเจอโจทย์ประเภทนี้ครับฝั่งหนึ่งเป็นค่าสมบูรณ์อีกฝั่งหนึ่งเป็นรูทเห็นไหมคุ้นๆไหมเด็กม.6จะเคยเจอฝั่งหนึ่งเป็นค่าสมบูรณ์อีกฝั่งหนึ่งเป็นรูทอย่างนี้แก้โดยการยกกำลังสองสองข้างได้ไหมครับได้เพราะฝั่งหนึ่งเป็นบวกอีกฝั่งหนึ่งก็เป็นบวกถูกไหมค่าสมบูรณ์บวกรูทก็บวกยกได้ไหมได้แต่น้องครับในข้อสอบเอ็นทานถ้าน้องไปทำแบบนี้โดยการยกกำลังสองสองข้างน้องต้องเข้าใจตัวเองนะว่าโจทย์มีเงื่อนไขนะครับถ้ามีรูทเงื่อนไขของรูทคืออะไรจริงๆเด็กม.4น่าจะตอบได้ไหนช่วยพี่ดิเงื่อนไขของรูทคือในรูทต้องทำไมครับเป็นบวกบ้างแล้วเป็นศูนย์ได้ไหมเอาพูดกันง่ายๆวันหลังเนี่ยนะครับเขาพูดถึงรูทเงื่อนไขของรูทคือใต้รูทต้องไม่เป็นลบคำว่าไม่เป็นลบก็คือเป็นบวกได้เป็นศูนย์ได้นะครับโอเคนะเพราะนั้นเจออย่างนี้ยกได้นะครับโจทย์เรารูปแบบที่3อย่างนี้โทษนะกลับมายกได้ไหมยกได้นะครับเพราะเป็นบวกทั้งสองฝากเอาละคราวนี้วิธีสูตรล่ะมันมี2วิธีใช่ไหมคือกำลังสองกับสูตรใช่ไหมวิธีสูตรล่ะทุกคนดูน้องครับน้องม.4ด้วยนะม.5ก็ด้วยนะครับดูนะครับพี่ยกกำลังสองสองข้างเนี่ยพี่จะทำแบบติดตัวแปรให้น้องนี่แหละพอเราออกมาเป็นสูตรแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าใจที่มาจะได้มาใช้ร่วมกันยกปุ๊บค่าสมบูรณ์ถอดออกไหมถอดออกไปเหลือตัวแปรก้อนนี้ยกกำลังสองน้อยกว่าหรือเท่ากับตัวแปรก้อนหนึ่งอีกก้อนหนึ่งยกกำลังสองจากนั้นพี่เอย้ายไปได้สี่เหลี่ยมกำลังสองลบสามเหลี่ยมกำลังสองแล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์ตัวนี้เข้าสู่รูปแบบหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองสูตรตอนม.3ใช่ป่ะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังดังนั้นจึงแยกได้เป็นสี่เหลี่ยมลบสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมบวกสี่เหลี่ยมบวกสามเหลี่ยมแล้วก็น้อยกว่าหรือเท่ากับศูนย์เห็นไหมครับบรรทัดสุดท้ายนี่แหละเป็นสูตรที่เราจะเอามาใช้กันฟังนะเวลาพี่จะให้น้องท่องสูตรเนี่ยนะครับพี่จะพยายามไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่น้องเคยเรียนมาแล้วมันจะได้ไม่ต้องจำเยอะสมัยเด็กๆท่องว่าหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังใช่ไหมดังนั้นสูตรนี้ท่องเหมือนกันครับน้องท่องว่าหน้าลบหลังมองเหมือนก้อนแรกคือหน้านะก้อนข้างหลังด้านขวาคือหลังนะน้องก็ท่องว่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเห็นไหมเครื่องหมายเดิมคำว่าเครื่องหมายเดิมก็คือในโจทย์ของเราเครื่องหมายเป็นอะไรใส่อันเดิมเป็นน้อยกว่าเท่ากับใส่น้อยกว่าเท่ากับเป็นมากกว่าใส่มากกว่าเป็นมากกว่าเท่ากับใส่มากกว่าเท่ากับแล้วตามด้วยศูนย์เห็นไหมครับท่องแค่นี้พอไหวไหมหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังนะครับหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเครื่องหมายเดิมแล้วตามด้วยศูนย์คือน้องครับถ้าเราใช้สูตรนี้ประหยัดไปทั้งหมด4บรรทัด1 2 3 4ไม่ต้องเขียนไม่ต้องไปนั่งยกกำลังสองแล้วย้ายมาใช้สูตรผลต่างกำลังสองจริงป่ะจากนั้นนะครับฟังพี่โจทย์นะครับในข้อต่อมาข้อ7นะครับมันจะเป็นอย่างนี้คือมองแวบแรกมันรูปแบบที่สองนี่ใช่ไหมค่าสมบูรณ์แล้วตามด้วยเครื่องหมายล่ะน้อยกว่าถามว่าทำอย่างนี้ได้ไหมครับใช้รูปแบบที่สองเลยคืออยู่ระหว่างตัวติดลบกับตัวเดิมก็ได้ตบแยกออกมาตายมันเยอะเห็นไหมเห็นความเยอะมันไหมพอน้องตบแยกออกมานะเป็นก้อนยากๆสองก้อนแล้วเชื่อมด้วยแล้วทำเสร็จต้องอินเตอร์เซ็กกระดิกจริงป่ะถามว่าออกไหมออกแน่นอนเพราะที่สอนไปไม่ผิดหรอกถูกไหมครับแต่เขาไม่นิยมใช้รูปแบบที่สองกันเขานิยมใช้คุณสมบัติช่วยมากกว่าโดยไม่เอาตรงนี้นะมันมีคุณสมบัติอยู่อันนึงครับค่าสมบูรณ์ของ A ส่วน B
สามารถแตกออกมาเป็นค่าสมบูรณ์ของ A ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ของ B ได้นะแตกเป็นบนล่างนี้ได้โดยมีเงื่อนไขว่าส่วนห้ามเป็น0เห็นไหมครับเพราะนั้นเดาพี่ได้เลยบรรทัดต่อมาของพี่นะดูนะครับเพิ่มเห็นป่ะพี่แตกเลยเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ลบ4ส่วนด้วยค่าสมบูรณ์ x แล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เงื่อนไขพี่ไม่ลืมพี่เขียนด้วยเห็นไหมส่วนห้ามเป็น0 x ห้ามเป็น0เพราะนั้นสุดท้ายแล้วเวลาเราได้คำตอบออกมาเราต้องหัก0ออกเพราะ0เอาไหมไม่เอาเห็นยังจากนั้นในลำดับต่อมาครับพี่ถามนะตรงนี้เรียบร้อยนะครับแตกออกมาพี่ถามควายได้ไหมมาหกไม่ต้องตอบมาสี่ควายขึ้นได้ไหมครับได้ไหมฮะคนทำหน้าเอออย่าถามหน้าโน้นนะได้เพราะข้างล่างเป็นบวกจริงเปล่าปกติอสมการจะควายขึ้นไปได้เมื่อข้างล่างมีการการันตีว่าเป็นบวกบวกไหมค่าสมบูรณ์บวกเอาควายได้ถ้าควายได้ปุ๊บเป็นอย่างนี้เห็นป่ะแต่รูปแบบของเรามันจะต้องเป็นค่าสมบูรณ์สองฝั่งอีสามนี่มันเกะกะไหมน้องเกะกะน้องก็กระแทกมันเข้าไปข้างในนะพอกระแทกเข้าไปข้างในพวกมันก็กลายเป็นค่าสมบูรณ์ของ x ลบไอ้กำลังสองลบสี่น้อยกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ของสามลบ x ค่าสมบูรณ์ของสาม x ได้นะครับจากนั้นพร้อมไหมนี่รูปแบบที่3ชัดมากเลยค่าสมบูรณ์กี่ฝั่ง2ฝั่งได้แล้วนะครับพร้อมพี่ลุยหน้าคือก้อนนี้หลังคือก้อนนี้ท่องว่าไงนะหน้าลบหลังก็คือ x กำลัง2ลบ4ลบหลังก็คือ3 x คูณหน้าบวกหลังก็คือ x กำลัง2ลบ4บวกกับอะไรครับ3 x แล้วน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เพราะมันต้องเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายเดิมเครื่องหมายของเดิมคือน้อยกว่าเท่ากับก็น้อยกว่าเท่ากับเหมือนเดิมแล้วตามด้วย0ทันนะอ้าวต่อมาดิที่เหลือพอไหวเอาจัดการทุกคนจับเรียงใหม่เป็น x กำลัง2ลบ3 x ลบ4ไอ้นี่เรียงใหม่เป็น x กำลัง2บวก3 x ลบ4แล้วแยกแฟกเตอร์ให้พี่ดิครับดูดีได้เท่าไหร่อย่างนี้เปล่าก้อนแรกแยกได้เป็น x ลบ4 x บวก1ก้อนหลังแยกได้เป็น x บวก4 x ลบ1เห็นป่ะจากนั้นทำไงจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0วงเล็บแรกเท่ากับ0ตอบ4วงเล็บที่2เท่ากับ0ตอบลบ1วงเล็บที่3เท่ากับ0ตอบลบ4วงเล็บสุดท้ายเท่ากับ0ตอบ1น้องก็จะได้ตัวเลขออกมาจำนวนหนึ่งถูกไหมครับนี่4ตัวนี้จากนั้นไปเขียนบนเส้นจำนวนโดยเรียงจากน้อยไปมากเพราะฉะนั้นก็จะเป็นลบ4เป็นลบ1เป็น1เป็น4จำได้ไหมครับเพิ่งเรียนไปตอนม4ใส่บวกลบสลับกันไปมาเริ่มใส่บวกจากขวาบวกลบบวกลบบวกเห็นไหมเครื่องหมายน้อยกว่านะครับเรายึดเครื่องหมายสุดท้ายนะเนี่ยทำมาตั้งเยอะเราเอาเครื่องหมายสุดท้ายเป็นเครื่องหมายน้อยกว่าตอบช่วงลบถามครับมีเท่ากับไหมถ้ามันมีเท่ากับแสดงว่าเม็ดนี่เอาไหมเม็ดที่เป็นจุดปลายเอาไหมเอาด้วยเพราะนั้นระบายแล้วก็ระบายน้องครับสิ่งที่เราได้เนี่ยก็คือคำตอบแต่ถ้าน้องจำได้ข้อนี้มีเงื่อนไขตั้งแต่ทีแรกว่าส่วนห้ามเป็น0เหลือบตาไปดูมันดิเป็นไงเงื่อนไขคืออะไร x ห้ามเป็นอะไรครับ x ห้ามเป็น0แสดงว่าต้องควักเอาคำตอบที่เป็น0ออกแต่บังเอิญข้อนี้มันมี0เป็นคำตอบไหมไม่มี0อยู่ตรงนี้นะครับเห็นป่ะก็โชคดีไปที่มันไม่มี0จริงไหมฮะเพราะนั้นก็ตอบเท่าเดิมนะครับก็ตอบอันนี้เอานะคราวนี้ถัดมาโจทย์ยังไม่เสร็จครับที่น้องแก้ได้นี่คือ A น้องต้องเอามันไปยูเนียนกับเปิดลบ2ไปเปิด1นะครับแล้วออกมาจะเป็นช่วงปิด C ไปปิด D ถูกป่ะแล้วเขาถามหา d ลบ4เพราะนั้นในลำดับต่อมาครับไหนลองดิเอาไปยูเนียนกันให้พี่นะครับเอาไปยูเนียนกันให้พี่
บนกระดานครับใครยังไม่เสร็จยกมือเรียบร้อยนะครับได้อย่างนี้ถูกไหมทุกคนทุกคนดูบนกระดานนี่คือ A ของเราครับช่วงเปิดลบ2ไปเปิด1ก็คือตรงนี้เปิดลบ2ไปเปิด1เห็นป่ะเมื่อน้องเอามันมายูเนียนหรือรวมกันไอ้ส่วนที่มันไม่มีตรงนี้มันถูกเติมเต็มด้วยเส้นนี้จริงป่ะมันก็เลยออกมาเป็นปิดลบ4ไปปิดละปิด4นี่คือคำตอบของเราเห็นไหมและเมื่อมันออกมาเป็นปิดลบ4ไปปิด4ก็แสดงว่า C ของน้องก็คือลบ4และ D dog ของน้องก็คือ4นั่นเองเห็นป่ะเห็นไหมพอเราได้ C เราได้ D ปุ๊บโจทย์ถามหา D ลบ4มันก็คือ4เห็นไหมฮะลบกับลบ4ลบเจอลบเป็นบวกก็ตอบ8เห็นไหมครับอ้าวน้องลอกลงไปครับข้างหลังทันไหมนี่เส้นคำตอบเราคือ A ยูเนียนกับเปิดลบ2ไปเปิด1พอยูเนียนหรือรวมกันปุ๊บส่วนที่ไม่มีก็ถูกเติมเต็มด้วยเส้นนี้มันก็กลายเป็นเส้นเต็มนี้ตรงนี้คือใครครับลบ4ตรงนี้คือใครจ๊ะ4เพราะฉะนั้น4กับ D ก็เลยตอบลบ4กับ4จับลบกันก็ตอบ8อ่ะลอกลงไปนะครับลอกไปเลยนะครับคราวนี้น้องดูพี่จะก่อนขึ้นข้อ8พี่จะทวนเรื่องเงื่อนไขให้น้องเวลาน้องไปเจอโจทย์ไม่ว่าจะเป็นสมการหรืออสมการก็ตามเงื่อนไขที่น้องจะเจอหลักๆ1คือเศษส่วนเศษส่วนส่วนห้ามเป็น0นะครับตัวนี้เป็นอะไรก็ได้แต่ส่วนเนี้ยห้ามเป็น0นะครับ2ถ้ามีรูทในรูทน้องต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ0โอเคนะในกรณีนี้หมายถึงถ้ารูทน้องมันอยู่ด้านบนนะครับแต่ถ้าน้องไปเจอรูทดันอยู่ด้านล่างแบบนี้โทษนะสี่เหลี่ยมตัวนี้เป็น0ได้ไหมไม่ได้เป็นลบได้ไหมอยู่ในรูทไม่ได้สี่เหลี่ยมตัวนี้เป็น0ไม่ได้เป็นลบไม่ได้จึงเป็นบวกได้อย่างเดียวนะครับเพราะนั้นตัวนี้จึงมีเงื่อนไขว่ามากกว่า0เห็นไหมเศษส่วนไปแล้วครับส่วน5เป็น0เจอไปแล้วด้วยข้อเมื่อกี้ถูกเปล่ารูทนะในรูทต้องไม่ติดลบแต่ถ้าเป็นรูทอยู่ข้างล่างห้ามเป็น0ด้วยเป็นบวกได้อย่างเดียว3ครับอันนี้สำหรับน้องม .6 นะถ้าน้องไปเจอหลังไปเจอล็อกหลังล็อกน้องต้องเป็นบวกถ้าไปเจอล็อกนะครับหลังล็อกเป็น0ได้ไหมไม่ได้เป็นลบได้ไหมไม่ได้หลังล็อกต้องเป็นบวกนะครับน้องม .4 น้องก็จดไปก่อนนะครับคราวนี้เราไปดูข้อ8กันคำถามแรกที่พี่จะถามในข้อ8นะครับถ้าน้องอ่านโจทย์แล้วไขว้ไปคูณด้านขวาได้ไหมครับได้ไหมครับรูทเป็นบวกไหมครับเป็นบวกจริงป่ะเป็นลากบวกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นไขว้ได้อ้าวน้องลงมือจัดการทำเองข้อ8ลุยเลยครับแอบดูได้นะครับพี่จะทำไปพร้อมน้องไขว้ขึ้นไปยุบหายได้หนูนี้นะจากนั้นย้ายลบค่าสมบูรณ์ x ไปค่าสมบูรณ์ของ x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับค่าสมบูรณ์ x เฮ้ยรูปแบบที่3ถูกป่ะครับพอย้ายปุ๊บรูปแบบที่3เลยเห็นไหมซึ่งตรงนี้จะยกกำลัง2ก็ได้นะครับเนื่องจากอันนี้ไม่ได้ยากอะไรมากมายหรือใช้สูตรก็ได้ถูกไหมครับใช้สูตรว่ามานี่หน้านี่หลังหน้าลบหลังจำได้ไหมคูณหน้าคือก้อนนี้บวกหลังก็คือตัวหลังแล้วไงต่ออ้าวสวยแล้วลืมเลยเมื่อกี้ท่องว่าหน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเครื่องหมายเดิมเพราะนั้นของเดิมคือมากกว่าเท่ากับก็มากกว่าเท่ากับแล้วตามด้วย0น้องครับ x ลบ x หมดไหมหมดเหลือ2ถูกไหมครับ x บวก x ได้ 2x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0เห็นไหมจากนั้นน้องก็นำ2หารตลอดน้องก็ได้ 2x บวก2มากกว่าหรือเท่ากับ0เครื่องหมายเหมือนเดิมนะเพราะ2เป็นค่าบวกน้องไปหาร2ข้างเครื่องหมายเหมือนเดิมย้ายไป 2x มากกว่าหรือเท่ากับลบ2เอา2หาร2ข้าง x มากกว่าหรือเท่ากับลบ1ได้ช่วงนี้คำถามจบยังจบยังไม่ละไม่รู้ไม่รู้อ่ะฮะผิดครับอ้าวใครรู้ต้องทำไง
ีกนิดนึงอีกนิดนึงอะไรนะอ๋อห้ามเป็น2เพราะว่า2กำลัง3เดี๋ยวได้8ใช่ป่ะ8ลบ8เดี๋ยวข้างล่างเป็น0ควัก2ออกห้ามเป็น2เดี๋ยวข้างล่างเป็น0ไม่ใช่อ่ะผิดอีกยังผิดอยู่มันอ๋อห้ามเป็น2แค่ตัวเดียวเหรองั้นลองไหนลอง3ดิถ้าเป็น3น้องไปแทนในนี้3กำลัง3ได้9ตบเขาหักเลยนะ3กำลัง3 27น้องครับเสร็จฟังติดตามตัวเลยเนี่ยน้องเรียนมากเบิร์นน้องครับอ้าว3กำลัง3 27 8ลบ27ในรูทติดลบเห็นไหม4ก็ใช้ไม่ได้เพราะ4กำลัง3ได้64ใช่ป่ะ8ลบ64ในรูทก็ติดลบเพราะฉะนั้นแสดงว่าค่าที่มันมากๆอ่ะใช้ไม่ได้ทั้งนั้นเลยฮะเพราะว่าเงื่อนไขข้อนี้ไม่ใช่แค่ส่วนห้ามเป็น0ลองเปิดไปดูดิครับที่น้องจดไปเมื่อกี้พี่เมื่อกี้ที่พี่ให้จดเนี่ยถ้ามีรูทข้างล่างต้องอ้างว่าไงในรูทด้านล่างต้องมากกว่า0ความหมายคือมันมีเงื่อนไขที่มากกว่าไม่เท่ากับ0ครับเงื่อนไขของมันก็คือมันต้องเป็นบวกด้วยใช่ไหมครับในรูทจึงจะหาค่าได้ดังนั้นเงื่อนไขคือตัวนี้พอได้ตัวนี้มานะครับในการแก้เงื่อนไขน้องอย่าไปกระจายนะแม้บางคนมอต้นแม่นไง8คือ2กำลัง3ไอ้นี่คือ x กำลัง3ไปใช้สูตรหน้ากำลัง3ลบ3โอ้โหน้องตายน้องตายแน่ๆต้องทำงี้ดิดูดิเบบีมากเลยเนี่ยย้ายไปจากลบเป็นบวกเห็นไหมใส่รากที่3 2ข้าง2 x ที่บ้านอ่านว่า x น้อยกว่า2ครับและทุกครั้งถ้าน้องทำโจทย์น้องมีเงื่อนไขต้องเอาเงื่อนไขไปอินเตอร์เซกกับคำตอบทุกครั้งคำตอบน้องพี่ไม่เถียงหรอกปิดลบ1ไปอินฟินิตี้แต่เงื่อนไขคืออะไรครับ x ต้องน้อยกว่า2คือตรงนี้ครับเห็นไหมเอามันมาซ้ำกันซ้ำๆๆๆเห็นไหมตอบปิดลบ1ไปเปิด2นี่คือคำตอบนะครับน้องเห็นว่าข้อนี้พี่จะเน้นย้ำเรื่องเงื่อนไขมากๆวันหลังเวลาเจอโจทย์ดูเงื่อนไขก่อนอ้าวข้อต่อไปน้องลองดูข้อ9ครับถามหน่อยครับตรงนี้ดึง2ได้ไหมเป็นตัวร่วมออกมาได้แสดงว่าพี่สามารถดึง2ออกเป็นตัวร่วมมาได้นะมันเป็นอย่างเงี้ยนะเห็นป่ะเห็นมั้ยพอพี่ดึง2ซึ่งเป็นตัวร่วมออกมาปั๊บพี่ดึง2ส่วน3ทั้งก้อนเลยเนี่ยออกมาจากค่าสมบูรณ์ได้ไหมได้เพราะนั้นมันจะกลายเป็น2ส่วน3ค่าสมบูรณ์ของ x กำลัง2ลบ2มากกว่าหรือเท่ากับ2 x กำลัง2ครับเห็นป่ะทุกคนดึงตามพี่ก่อนอ่ะพี่ขึ้นกระดานให้อย่างนี้เห็นไหมจากนั้นใจเย็นครับเราปรับรูปให้มันง่ายก่อนเอา2ตัดปั๊วปั๊วเห็นไหมคำถาม3ควายขึ้นไปคูณได้ไหมเลขบวกป่ะครับบวกก็ควายได้มันก็เลยกลายเป็นบรรทัดนี้เห็นไหมอ่ะใจดีๆแล้วบอกพี่ครับนี่คือรูปแบบที่1ค่าสมบูรณ์แล้วตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าเห็นป่ะค่าสมบูรณ์แล้วตามด้วยเครื่องหมายมากกว่าจะได้มากกว่าตัวเดิมหรือน้อยกว่าตัวติดลบเพราะฉะนั้นบรรทัดต่อมาวุ้บเป็นอย่างนี้เห็นป่ะมากกว่าตัวเดิมครับ 3x กำลัง2เอามาใส่หรือน้อยกว่าตัวติดลบน้อยกว่าหรือเท่ากับลบของ 3x กำลัง2ฮะจากนั้นแก้ไม่ยากนี่ย้าย x กำลัง2ไปลบไอ้นี่เหลือ 2x กำลัง2ใช่ไหมครับย้ายลบ2ไปเป็นบวก2บรรทัดต่อมาน้องจะได้แบบนี้คำถามเกิดขึ้นได้ไหมครับ 2x กำลัง2บวกไหมบวกบวกอีก2ยิ่งบวกหนักเลยจริงไหมโอกาสน้อยกว่าหรือเท่ากับ0เป็นไปได้ไหมเป็น0ยังไม่ได้เลยเพราะถ้ามันเป็น0ก้อนนี้ต้องเป็นลบอะไรครับลบ2ซึ่งเกิดขึ้นไม่ได้อันนี้จึงตอบเซตว่างนะครับหรือไม่มีคำตอบนะครับสำหรับกรณีนี้นะเอาไปยูเนียนครับเพราะหรือคือยูเนียนกับอีกกรณีหนึ่งย้ายมาลบ 3x กำลัง2ย้ายมาเลยกลายเป็น 4x กำลัง2ลบ2น้อยกว่าหรือเท่ากับ0จากนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับสามารถแยกตัวประกอบได้แต่น้องต้องมอง 4x กำลัง2เนี่ยเป็น 2x ทั้งหมดกำลัง2และตัวหลัง2น้องต้องแยกเป็น
ม่ใช่ยากไปหรอกเขียนเป็นรูท2กําลัง2น้องจะได้หน้าก็กําลัง2หลังก็กําลัง2น้องจะได้บรรทัดนี้ครับอ้าวจากนั้นแยกให้พี่ดิแก้มาให้พี่เอาคำตอบมาเห็นไหมนี่ก็คือ 4x กำลัง 2เห็นป่ะไอ้นี่ก็2ใช่ไม่ใช่ถูกไหมครับเอาคำตอบมาให้พี่ครับจัดการอ้าวเฉลยหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้หน้าลบหลังคูณหน้าบวกหลังเฮ้ยอย่าบอกทำไม่ได้วงเล็บแรกเท่ากับ 0x ตอบณเดชอ่ะณเดชอ่ะไม่เอานั้นเอ็กเหมือนเดิมนะได้รูท2ส่วน2ใช่ป่ะจับเท่ากับ0น่ะเนี่ยจับเท่ากับ0ได้ x ตอบลบรูท2ส่วน2เพราะฉะนั้นจับแต่ละวงเล็บเท่ากับ0นะครับจะได้รูท2ส่วน2กับลบรูท2ส่วน2เอามาเขียนเส้นจำนวนคงไม่ต้องถามพี่นะว่าอะไรน้อยอะไรมากติดลบต้องน้อยกว่าใช่ป่ะเพราะนั้นพี่เริ่มเลยวูจึบลบรูท2ส่วน2บวกรูท2ส่วน2ใส่บวกลบสลับกันไปมาเริ่มใส่บวกจากขวาบวกลบบวกเครื่องหมายน้อยกว่าตอบช่วงบบงงเลยบบน้องช่วงอะไรเอาชัดๆลบมีเท่ากับเม็ดเอาเปล่าเอาระบายด้วยโจทย์ข้อนี้อ่านดีๆเขาถามหาค่ามากสุดในมันจริงป่ะค่าที่มากสุดในช่วงนี้คือตัวนี้จริงเปล่าใช่ป่ะครับก็คือรูท2ส่วน2หรือค่าโดยประมาณคือรูท2 1.414 โดยประมาณถูกป่ะหาร2มันก็ 0.7 กากาถูกป่ะอยู่ในช่วงไหนครับก็อยู่ในช้อยข้อ2นั่นเองถูกไหมครับอยู่ในช่วงปิด 0.5 ไปเปิด1อ้าวข้อนี้ก็จบนะครับนะฮะเสร็จแล้วให้น้องดูข้อ10ทุกคนดูข้อ10ครับคือข้อ10นี่เป็นแนวของโจทย์ที่อยู่นอกรูปแบบบ้างแล้วน้องจะเห็นว่าตัวที่เขาให้มาเนี่ยนะครับค่าสมบูรณ์ของ 3x ลบ 1คูณกับ 2x บวก 1น้อยกว่า 1เนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปแบบที่พี่ให้ท่องถูกไหมเพราะนั้นแสดงว่าโจทย์ตั้งแต่ตรงนี้เป็นต้นไปจะมีการใส่เทคนิคเข้าไปมากขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นทุกคนดูครับปกติถ้าเจอนอกรูปแบบเมื่อไหร่เขาจะไปแบ่งกรณีคิดเขาจะไปแบ่งเลยครับกรณีที่ในนี้เป็นบวกกรณีที่ในนี้เป็นลบแบ่งเป็นช่วงตามเส้นจำนวนเป็น2กรณีจากนั้นแก้จนกระทั่งได้คำตอบตรงนี้และเนื่องจากโจทย์ข้อนี้นั้นเนี่ยมีอีกเงื่อนไขหนึ่งก็คือและ 5x น้อยกว่า1และคืออินเตอร์เซกเขาก็จะนำคำตอบที่น้องได้จากตรงนี้นะครับไปอินเตอร์เซกหรือไปซ้ำกันกับเจ้าตัวนี้ก็เลยออกมาเป็นคำตอบนะก็ไปดูว่าตรงกับช้อยไหนคือพี่ถามหน่อยมันจะช้าช่วงไหนมันจะช้าช่วงตอนหาคำตอบตรงนี้จริงไม่จริงถูกไหมครับน้องฟังดีๆนะเดี๋ยวน้องจะต้องสอบแพทข้อสอบแพทนะครับล่าสุดเนี่ยเคยออกมาเมื่อปีที่แล้วนะครับให้มายากกว่านี้อีกมีค่าสมบูรณ์ทั้งบนล่างเลยแต่มันจะมีวิธีการทำอยู่ที่ไม่ต้องให้เราไปนั่งทำทั้งหมดเพราะถ้าน้องนั่งทำทั้งหมดน้องเกิน5นาทีแน่นอนและโจทย์แต่ละข้อถ้าน้องจะให้ทำทันนะครับมันต้องใช้เวลาประมาณ3นาทีครึ่งอ่ะไม่เกินเนี้ยนะครับดูพี่ข้อนี้พี่จะอาศัยคุณสมบัติที่ว่าถ้าไหนค่าสมบูรณ์เรามั่นใจว่าเป็นบวกค่าสมบูรณ์สามารถปลดออกได้ใช่ไหมพูดไปแล้วทีนึงเมื่อกี้ไหมถ้าค่าสมบูรณ์เรามั่นใจว่าเป็นลบจำได้ไหมทำไงค่าสมบูรณ์ปลดออกแล้วใส่ลบข้างหน้าใช่ไหมฮะอีกทีนะข้างในเป็นบวกปลดค่าสมบูรณ์ออกได้ทันทีข้างในเป็นลบปลดค่าสมบูรณ์ออกแล้วใส่ลบข้างอะไรข้างหน้าทันพี่นะจดดีครับบอกเลยว่าข้อนี้ใช้คุณสมบัติอย่างนี้จดเลยครับเรียบร้อยแล้วเรามาดูของจริงกันข้อนี้มี2เงื่อนไขมี2อัตสมการพี่แก้หลังก่อนเพราะหลังแก้ง่ายพี่เอา5หาร2ข้างเครื่องหมายเหมือนเดิมได้ x น้อยกว่า1ส่วน5เห็นป่ะทุกคนนึกตามพี่ถ้าเราแก้ตัวนี้ออกมานะช่วงคำตอบจะเป็นอะไรก็ตาม
เดี๋ยวพอเราเอามันมาอินเตอร์เซ็กกับช่วงนี้มันก็จะเหลือแค่1ส่วน5ลงไปจริงป่ะเกิน1ส่วน5จะโผล่แลบมาเป็นคำตอบแล้วไหมไม่มีทางแสดงว่าเราแก้หมดนี้ไปอินเตอร์เซ็กกับช่วงนี้คำตอบก็จะเหลือแค่ช่วงนี้จริงป่ะคือหลัง1ส่วน5แต่เหลือครบไม่ครบไม่รู้เพราะต้องอินเตอร์เซ็กกันก่อนถ้างั้นพี่ทำอย่างนี้ได้เลยไหมว่าเฮ้ย x น้อยกว่า1ส่วน5ถ้าพี่เอาไปแทนในค่าสมบูรณ์เพราะไหนๆเดี๋ยวสุดท้ายมันออกมามันเหลือน้อยกว่า1ส่วน5แน่จริงป่ะ x น้อยกว่า1ส่วน5ถ้าพี่ลองเอาค่า x ลองไปแทนในค่าสมบูรณ์พี่จะพบเลยว่ายังไงในเนี้ยก็เป็นลบไม่เชื่อเลือกมาตัวนี้ x น้อยกว่า1ส่วน5เลือกไหมพี่ตัวนึงลบ8ล้านน้องมาทำเองเหอะมาน้องบ้าเลือกเลขง่ายๆดิน้องมันเลือกลบ8ล้านทุเรศต้องแก้กันชัดๆน้อยกว่า1ส่วน5เลือกมาตัวนึงอ่ะเลขง่ายๆน้อยกว่าไปแทนดิ0คูณ3 0 0ลบ1ลบ1ติดลบไหมติดลบแต่บางคนฉันไม่เชื่อแกหรอกไอพี่เอเอาสักตัวลบ1ลบ1น้อยกว่า1ส่วน5ไหมน้อยกว่า1ส่วน5เอาไปแทนดิลบ1คูณ3ลบ3ลบ3ลบ1ลบ4ติดลบไหมติดลบมั่นใจเลยว่าในนี้เป็นลบแน่นอนถ้าในนี้เป็นลบแน่นอนเอาค่าสมบูรณ์ออกแล้วใส่ลบข้างหน้ามันพลัวเหลืออย่างนี้เลยเห็นไหมครับค่าสมบูรณ์หายใส่ลบข้างหน้าแทนแต่น้องม.4 เดี๋ยวน้องต้องเอาไปทำส่งอาจารย์ใช่ป่ะถ้าอาจารย์ออกข้อสอบแบบนี้มาหรือให้การบ้านแบบนี้มาบางทีน้องต้องแสดงวิธีทำให้อาจารย์ดูน้องถ้าน้องเขียนแบบนี้อาจารย์จะถามเลยนี่เธอรู้ได้ไงในนี้เป็นลบน้องก็มันเอาศูนย์ไปแทนแล้วเป็นลบเอาลบหนึ่งไปแทนก็เป็นลบอาจารย์ก็จะถามอีกแล้วเธอเอาตัวอื่นไปแทนหรือยังอาจารย์เอาลบ2ไปแทนแล้วลบ8ล้านแทนยังน้องครับอาจารย์เขาไม่เชื่อไงเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดน้องทำส่งอาจารย์น้องอาจจะต้องแสดงวิธีทำให้อาจารย์ดูนิดนึงว่าเมื่อเป็นแบบนี้คูณ3เข้าไป2ข้างเครื่องหมายเหมือนเดิมได้แบบนี้เห็นไหมจากนั้นก็เอาลบ1ลบออก2ข้างได้แบบนี้3ส่วน5ลบไป5ส่วน5เห็นไหมลบไป1ใช่ป่ะลบ2ส่วน5เห็นป่ะและเมื่อ3x ลบ1นั้นเนี่ยมันน้อยกว่าลบ2ส่วน5มันจึงเป็นลบแน่ไหมแน่เข้าใจยังพอน้องได้แบบนี้ปุ๊บการแก้อสมการจะง่ายขึ้นมากเลยถ้าตรงนี้ไม่ติดลบพี่จึงเอาลบคูณ2ข้างเปี้ยงเปี้ยงเครื่องหมายเปลี่ยนลบเจอลบเป็นบวกหายไปแล้วลบคูณ1ได้ลบ1เครื่องหมายเปลี่ยนนะครับจากน้อยกว่าเป็นมากกว่าจากนั้นกระจายตัวนี้จากนั้นกระจายครับชัดไหม 3x ลบ1คูณ 2x บวก1ได้ 6x กำลัง2ลบบวก x ลบ1นะครับมากกว่าลบ1ลบ1ตัด2ข้างเหลือแค่นี้เห็นป่ะดึงตัวร่วมอะไรออก x ออกใช่ป่ะวิบเห็นไหมเป็นอย่างนี้เห็นยังเห็นไหมครับตัดลบหนึ่งออกสองข้างนะครับลบหนึ่งหายไปแล้วฝั่งขวาเป็นศูนย์ดึง x ออกอ้าวทุกคนช่วยกันตัวแรกหรือวงเล็บแรกเนี่ยเห็นไหมเท่ากับศูนย์ได้ศูนย์ตัวที่สองหรือวงเล็บที่สองเท่ากับศูนย์ได้ลบหนึ่งส่วนหกเห็นไหมลากเส้นจำนวนแล้วใส่ลบ1ส่วน6ใส่0ใส่บวกใส่ลบใส่บวกเครื่องหมายมากกว่าตอบช่วงบวกมีเท่ากับไหมไม่มีเม็ดเอาป่ะไม่เอาน้องก็โป่งไว้แบบนี้เ